มาพี่น้องชาวติ๊กอยู่ท่านี้เด้อเบิ่งกันคักๆเลยสวัสดีครับกับผมบ่าวเคชาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องเอาเพจใหม่อีกเมื่อเอากระดุ้งมายกกระสอดปลามือเศร้าเนี่ยเฮามาตกปลาเลยเนาะเฮามือเอาสะดุ้งมายกปลาจ้ะบัดนี้แม่เจ้านายก็มาพอเจ้านายก็มาออนโซนบาทแรกบ่นี่ยกเลยบ่อ่ะยกซะเลยยกก่อนเนาะบาทแรกมาบาทแรกยกก่อนอ๋อเหยียบสักพักแล้วฮึบเฮ้เอาตักตันยกบ่ขึ้นคือเก่ามาช่วยตักนี่นี่เราต้องก้มว้ายคุณหรอจักโล3อันนี้3อยู่อยู่เอาอาวุธถือถือถือทางดูคุณหรออันโซนตัวใหญ่ตัวโตของมันมือนี้เขาจะเอาคักมือนี้มาใกล้ใช่คุณหรอปูปลาดุกมาใกล้ก็เอาปลาดุกนำเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวรุ่นบาทต่อไปเนาะมารุ่นบาทต่อไปพี่น้องบาทที่สองหลายกว่าบาทเลขโคตรโพออนซอนน้ำบ่ออนซอนน้ำบ่อก่อนมีละออนซอนมันนี่อีกอีกบาทนึงตั้มนับสองบาทที่มันจริงจริงเลยโคตรโพเนาะพี่น้องออนซอนนำแต่กดไลค์กดแชร์พี่น้องมือในวันอาทิตย์เราสิเอาไปทำคักๆคนหลายไปแบ่งกันจ้ะเพราะว่าผู้นั่นกะสิเอาผู้นี้กับสิเอาเฮาก็เลยมายกเอาคักๆจากมือนี่เนาะบ่โอเคเนาะเอาไปปันกันกินจ้ะพี่น้องไว้ใกล้จังหวะปลาที่อยู่ใกล้รุ่นบาทต่อไปเลยจ้ะบาทที่3เนาะมารุ่นบาทที่3เลยปล่อยเหยื่อสักพักสัก5นาที3ถึง5นาทีเอาเลยบ่โอเคปึ๊บมาวันนี้มามาตักแผนกตักค่ะแผนกตักมาต่อเด้อจวดบาทที่3 3บาทเต็มคุ3บาทเต็มคุเลยพี่น้องเอ้ยโพดอีดีได้ว่าสุดว่าเขายกอันกระดุกมาเอาอีกเอาอีกเกือบเต็มแล้วแต่ยังบ่เต็มรุ่นบาทต่อไปจ้ามาพี่น้องรุ่นบาทที่4ต่อฮึบฮึบเต็มอะยะมามาแผนกตักไปตกปลาอยู่ซอนปลาดุกใจแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยคุณฮะฮะรุ่นบาทต่อไปจ้าพี่น้องเห็นบ่ปลาอู้ดำในน้ำค่ะมายกบักเฮนยกโอ้ยคุณมามาแผนกตักมาไปชิดปลาอยู่พี่น้องออนซอนปลาดุกกับออนซอนผู้มันขึ้นซอนปลากิเดิดกับออนซอนมันมาลี่กินปลาดุกมันมาลี่กินเหยื่อเฮาอยู่ใต้สะดุ้งนี่เห็นบอกพี่น้องมันขึ้นนั่นน่ะน่ะเห็นบ่ฮะน่ะปลาดุกล้วนๆเด้อพี่น่ะฮะน่ะแต่มันบ่เข้าแหมมันบ่เข้าสะดุ้งเฮาเนาะน้ำมันลึกปลามันอยู่ใต้น้ำผู้พี่น้องปลาดุกเด้อฮะเด้อเด้อฮะเด้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะน้ำเดือดเลยพุ่นน่ะเอา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 ลงดูปลาเฮาก็สิเต็มคุเลยแต่มือนี่เฮาเอากระสอบมาใส่พี่น้องกูรุ่นบาทต่อไปเนาะมาพี่น้องย้ายที่นิดนึงรุ่นบาทเนี่ย
ฮึบปาดมุมใดก็ได้มุมใดกะมุมนี้ตกปลากันเอาใส่สอบเลยตามแบบนี้ฮะนี่ข้างหลังฮะนี่โอ้จนเซคนยกผูกคันกระดุ้งจนโก่งฝาละ3โลมาตื่นแล้วมาใส่ศอกแล้วพี่น้องวันนี้บุญบาทต่อไปจ้ามาพี่น้องชาวติ๊กอยู่ท่านี้เด้อเบิ่งกันสักพักเลยหมาดนี่ก็ได้ไปนะไปตักก่อนตักก่อนมาใส่กระสอบพี่น้องยกบาดใดกะตาสะโอนหลายบักคักเอ้าเอ๊ะเจ็บคักโลดมือนี่เอาให้พี่น้องสะใจไปเลยยกมือนี่ก็ได้พูดเหมือนตัวใหญ่ตัวใจบุญเนาะบ้านนี่เหมือนตัวใหญ่ใหญ่อันนี้เด็กเอาแน่คันนะบ่ออกบัดนี้จะให้แม่เจ้านายลงยกเบิ่งพี่น้องยกให้ไว้ยกให้ไว้นักเทะลายคือเก่าอันโซนวะอือพี่น้องคันจนโก่งบอกเกณฑ์โอ้บอกเกณฑ์ไปซิดปลาผู้อันโซนปลาดุกก็ได้พูนะโอ้ยปลาดุกมันอยู่ใต้สะดุ้งเฮาผู้ยุ่งยับยุ่งยับอันโซนมันคาพอดีอย่ามันได้สำเร็จก็สำนั้นรุ่นบัตรต่อไปพี่น้องบ่งโซนบ่ปลาดุกด้วยจ้ะนี่ยกเลยตามหนึ่งสองสามฮึบเต็มอะยะคือเก่าได้ฝึกละพี่น้องยังให้เห็นปลาดุกปลาดุกแหมมันรอกินเหยื่ออยู่ใต้น้ำผูกน้ำวางกระดุ้งใส่มันเลยเอาแบบเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราจะตกปลาดุกด้วยสะดุ้งพี่น้องทับเบิ้งทับหัวมาเลยมาสิติดขึ้นมาฮึบมาสิติดวะเนาะเอาลองก็ขึ้นนุ๊บวะนี่มันบุกินเบ็ดเนาะบ่แหมเนาะน้องเห็นนะบ่ปลาในน้ำเป็นดำมายามใดก็เอาบ่เบิดเด้อปลาบ่นี่เด้อเอาเบ็ดมาตกปลาดุกเอาบ่เคยยกเลยปลาสุดท้ายเลยได้หอยใดก็เมื่อแล้วบัดนี้จะหน่อยคนครัวสิให้คนครัวหรือคนทำปลาเว้ยผู้หลายคือเก่าMatak Matak ปลาก็พอแล้วบัดนี้หุ้ยพุ่นพี่น้องบึงปลาดุกดีใจว่ามันมามันยังอยู่แล้วมันสิพุ่นปลาดุกเด้อพี่น้องหั่นเด้อธรรมชาติพร้อมบ่ได้เลี้ยงบ่แม่นบ่เองอีกน้องถามมาบ่เองบ่บ่แม่นเด้อจ้ะบ่ธรรมชาติแต่ปลามันลายคิดออกก่อนงไปเบิกปลาของเรากันหน่อยลายสำใดพอเลยได้บอกเคสเลยอย่าวางอีกไดคนทำปลาให้ไดยกขมวนมันพี่น้องแต่ตอนทำพูดแหละทั้งวันระบาดนี่ง่วนอยู่แม่นโอ้ยออนโซนปลาฝูงนี่ปลาดุกเด้อนี่เด้อโพคุณยุบยับยุบยับยุบยับยับเอาหน้าแม่ตามเอาต้นใหญ่ๆนะแม่
นี่น่ะเอาย่อนใส่บ่อมันยุ่งยับยุ่งยับนี่แต่ว่ามันหักตัวน้อยรุ่นนี้เนาะเม็ดคนละหลังปลากินเหยื่อแล้วก็ซิดเลยเลยน้องไปใส่แล้วปลาดุกกินนี่นี่บ่อนหอยุกฝุ่นมาคือเก่าดำดำในน้ำแม่นเบิดเลยปลากี่เดิดเห็นดิปลาดุกไปมาเบิ่งปลากันว่ามันได้หน่อยได้หลายสำไรมือนี่ขุนึ่งกับอีกครึ่งโซโดดดอกบอกบอกกินปุ๊บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเฮาสิเทใส่ในศพเทใส่เลยสติ๊กกับแม่น้องเจ้านายสิเอามือพี่น้องเอามือทำก่อนเอามือทำก่อนแหล่หนุ่มๆพอน้องเจ้านายกับบอกเคนเพิ่นสิอยู่ตกปลาโตนั่งเล่นกันตกปลาจักหน่อยก่อนตกปลาจักหน่อยเอามาเทดูบ่นี่เอามือบ่ได้เด้เอาสติ๊กกับแม่น้องเจ้านายสิเอารถมอไซค์มือโอเคตามมาจับสอบให้หน่อยตามจับดูตามเทใส่สอบเลยเทใส่สอบเอาเลยตกปลาของมันขนาดยุบยุบโอ้พ่อจะนายได้มาตัวนึงเนาะดุกได้แล้วเต็มศอกพอดีหรือเฉลี่ยเลยมือนี่ประมาณเกือบ2ถังหรือ2คุนี่จ้ะได้ปลา1ไห่พอดีแม่นจ้ะเอาครับมือคือเก่าเดี๋ยวจะให้ไม่บอกปลาไปนี่จะไหนปลานี่ดิปลาตองปลาตองจะให้ตติ๊กกลับไปทำปลาก่อนครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปตามเมื้อเฮาบัดนี้คุณงานเข้าแล้วมาพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้